กราบสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Home Sweet Home หรือบ้านแสนหวานนั่นเองนะครับแล้วพบกับผมจันติกูลก็นะเรามาถึงเวลาแล้วจะมาเล่นเกมกันอีกครั้งนึงนะครับกับเกมฝีมือคนไทยที่สร้างโดยคนไทยนั่นเองแปมก็เกมคนไทยจะไม่สร้างโดยชาวต่างชาติหรือไงเนี่ยพูดว่าอะไรไปเรื่อยเนาะก็เดี๋ยวขอดูกราฟิกก่อนนะครับก็โอเคมาดูดีแล้วครับสูงมากมาเริ่มเกมกันเลยเย้ตื่นเต้นครับมาเล่นเกมมานานแล้วเหมือนกันนะครับเกมแนวสยองขวัญตั้งแต่เอาลา2ก็หลอนมากจนผมนั้นเล่นไม่จบนะครับ ก็นะยังไงก็หวังว่าเกมนี้ผมจะเล่นจบนะครับยังไงเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมนั้นจะเล่นจบหรือไม่จบฮะจะจบหรือไม่จบจบหรือไม่จบฮะเกียร์พูดอยู่นั่นแหละจบไม่จบ เดี๋ยวเรามาโหลดแป๊บนึงนะครับสำหรับเกม Home Sweet Home ก็เป็นเกมที่แบบเพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวันนี้นะครับวันที่27กันยายนผมก็ดาวน์โหลดมาชาเสร็จปุ๊บทานข้าวอาบน้ำแล้วก็มาเล่นเกมเลยนะครับตอนนี้ก็ปิดผ้าม่านเพราะว่ามันเช้าอยู่ก็อยู่ในบรรยากาศมืดมนนะครับพร้อมที่จะเล่นเกมแนวสยองขวัญแบบสุดฤทธิ์สุดเดชแต่ก็อย่างว่านะครับมีรูมเมทอยู่ข้างๆนะครับก็อาจจะเสียงดังได้ไม่มากนะครับจะพยายามไม่กรี๊ดถ้าผมทำได้นะเดี๋ยวดูก่อน มาเริ่มกันเลยที่รักตื่นได้แล้วค่ะเฮ้ยเสียงไทยสายแล้วนะคะที่รักต้องตื่นได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวลุกแล้วเหมือนคนไม่อยากตื่นนะเจนไหนอ่ะเจนยานทิพย์หรือเปล่าจะหนักไปหน่อยทำอะไรอ่ะยกนัมเบลหรือว่าไปเต้นเต้นที่นี่มันที่ไหนวะอยู่ผมคือใครนะถามก่อนที่นี่น่าจะเป็นห้องนอนนะดูจากสภาพแล้วเราต้องหาทางกลับบ้านด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากแถบสมุดบันทึกนี่คือผมแน่เลยใช่ไหมเนี่ยหล่อเชียวอย่างกับพระเอกหนุ่มในยุค80-90นะแล้วนี่คือใครครับเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่เสื้อนักศึกษาอย่าบอกว่าเป็นผู้หญิงในเดโมอ่ะวิเป็นอะไรอ่ะทำไมภาพมันกระตุกนิดนึงอย่ากระตุกมากนะขอร้อง no เก็บตอนที่ผมลองเดโมก็มีปัญหานะเรื่องภาพทำไมของจริงเป็นอย่างเงี้ยอย่าเลย ภาพสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ได้ก็มาลองดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเจออะไรกันเอ้ยกระตุกอีกแล้วมีช้างด้วยนะครับแสดงถึงความเป็นไทยมากเลยแล้วก็มีหม้อไหแล้วก็ที่ตำครกที่ครกตำเล่นอะไรวะเนี่ยมาเดี๋ยวคุณได้ยินเสียงเหมือนที่ฉันได้ยินไหมปี1ฉันก็ได้ยินนะปี2เปิดประตูกด E ใช่ไหมใช่ไหมผิดโอ้เสียงสวดครับปิดหลอนอะไรเนี่ยแหมเสียงเพลงไทยก็มานะครับเฮ้ยมีนางรำด้วยอันนั้นนายลำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่ผมยาวน่าจะเป็นนางลำนะครับสำรวจหนังสือพิมพ์ฉบับ28กันยายน2539นักศึกษาสาวโมดังหายตัวลึกลับนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังในใจกลางกรุงเทพหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกว่า2วันพบครั้งสุดท้ายอ้างปวดท้องหนักลากลับบ้านกระทันหันอ๋อซูมได้ครับแล้วก็บ้านล้างนอกเมืองขนลุกนักศึกษาย้ายหอบ้านล้างแต่แค่คืนเดียวจำจนวันตายอะไรวะเนี่ยไปพลิกได้ไหมไปพลิกได้ด้วยเชดอย่างโหดเดี๋ยวพลิกก่อนเฮ้ยถ้าเป็นพลิกไม่ได้อะพลิกต้องพลิกทางไหนเนี่ยแป๊บนึงนี่ได้แล้วมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยตีกันกลางเมืองปรากฏสุรุยะปราคานานที่สุดจับมาเฟียเมียนมาปล่อยเงินกู้นอกระบบคนแห่ศรัทธาเนนวัดป่าช่วยชาวบ้านเหมือนเสื้อนักศึกษาเลยเนาะเนี่ยอันนี้พี่ตูนหรือเปล่าฮะไม่ใช่ใครกันเนี่ยคว้าแชมป์ร้องเพลงก็ใช่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปก่อนออกยังไงคำถามคือออกยังไงรอได้ละตกใจหมดเลยน้องกดปุ่ม Q นี่เองเราก็กดรัวๆเนี่ยแหละครับความซื่อบื้อของพี่เกียร์นิติกูลนะผมก็นะมาต่อกันดีกว่าหลอนไงฮะหลอนมีกุญแจแล้วเปิดเราต้องหาทางกลับบ้านนะครับฉากนี้เหมือนในเดโบ้เหมือนเลยนะเนี่ย
เคยเห็นเคยดูคนอื่นเขาเล่นกันอยู่อะส่วนตัวแล้วก็เล่นนิดเดียวแล้วก็ออกกลัวเอ้ยเฮ้ยคุณคุณคือใครตามหาผู้หญิงป่ะถามทางอื้อหือผู้หญิงบ้าอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็หายไปแล้วจะว่าตายเป็นผมนี่หนีแล้วเนี่ยกด shift เพื่อวิ่งค่ะเพื่อวิ่งเหรอ shift เพื่อวิ่งอ๋อได้ละโอเคป่ะเราจะวิ่งวิ่งเอ้ยเปิดได้ไหมประตูนี้ไม่ได้นะครับวิ่งต่อเอ้ยมีแสงสีแดงด้วยแล้วโอ้ยลืมไปเลยว่าจะมีฉากนี้นะฮะในเดโมก็มีโอ้ my god โอ้ยกระตุกหนักเลยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงประตูตกใจหมดเฮ้ยมีคนเข้าไปในประตูนี้นะครับเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยขวาจะเอ๋ซ้ายก็จะเอ๋ก็ไม่มีใครสักคนผู้หญิงคนนั้นเขาหายไปไหนฮะเป็นผู้หญิงชุดขาวผมดำเฮ้ยมันใส่อยู่ใบนี้มั้งใช่ไหมไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วนั่นไงยังจะตามอยู่เนาะเฮ้ยเป็นผมนี่หนีแล้วเนี่ยโอ้ my god นี่แหละครับเกมกับหนังแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงเราต้องไปหาคำตอบเพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอะไรอ่ะผนังมีเลือดผนังมีเลือดเฮ้ยเดี๋ยวใครเอาเฮบูบอยมาลาดแถวนี้ฮะอย่างเยอะผมว่ามันไม่น่าจะใช่เฮบูบอยแล้วล่ะฮะมาเป็นก้อนซะขนาดนี้เข้าทางนี้ได้ไหมไม่ได้ล็อกด้วยรอยเลือดนะฮะเอ้ยตายต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยเราอะ3 2 1เปิดอ๋อ thank god ขอบคุณพระเจ้านะไม่มีอะไรเลยประตูเยอะเหลือเกินอะไรเนี่ยเฉพาะเจ้าหน้าที่เราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับแต่เราเป็นเจ้านายขอเชิญนั่นเป็นคนว้าเจอตัวสักทีเจอตัวสักทีถืออะไรอ่ะคุณครับเฮ้ยเป็นบ้าอะไรวะหันฟอร์มอะไรด้วยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อยู่ทำมาแปะแล้วครับวิ่งเฮ้ยเจ๊แกมาแล้วซ่อนตัวอย่านะอย่าเฮ้ยตกใจหมดอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลิกเลยฉันยังไม่อยากตายนะไม่อยากจอกจากตู้ด้วยเฮ้ยน่ากลัววิ่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยเจ๊แกทะลุกำแพงได้ด้วยนะครับมีโพชโชลนะฮะประตูมิติออกไปแล้วมั้งเฮ้ยเป็นคราบเลือดอะหรือเปล่าวะคราบอะไรเนี่ยวิดำด้วยอ่ะเฮ้ยเหมือนทะลุได้นะเอาไฟฉายออกมาใหม่ที่นี่อันตรายต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่แล้ววะเห็นด้วยแหละเอากรรไกรเก็บติดตัวได้ไหมเนี่ยเอาไว้แทงเราเป็นสายแทงนะมีเลือดด้วยมันออกมาจากนี่แน่เลยอ่ะโอ้ my god ออกไปดีกว่าโอเคได้ละเฮ้ยไฟเฮ้ยแค่นี้ก็จะเอาเนาะตายกลัวแล้วเนี่ยจะไปเรียนด้วยรีบเล่นดีกว่าเฮ้ยลงไปนี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้นะเราไปทางไหนอ่ะแป๊บนึงนะประตูเอามันล็อกอยู่นะครับต้องหาที่ปลดล็อกใช่ไหมเดี๋ยวไปหาก่อนในนี้มีเปล่าในนี้ไม่มีน่าจะมีอยู่ในห้องนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับเข้าไปทางเดิมเอาล็อกด้วยโอเคแสดงว่าไปทางนั้นไม่ได้เอาอะไรตัดดีอ่ะอย่าหากันมันล็อกใช่ไหมน่าจะมีทางนี้ทางเดียวแหละประเด็นคือเราจะเอาอะไรตัดนี่แหละฮะเพราะว่านี่ก็ไปไม่ได้นี่นะเฮ้ยประเดี๋ยวอะไรอ๋อไปได้เพิ่งเห็นตกโตก็มาตกคีมปากนกแก้ว thank you ครับคีมปากเฮ้ยโอ้ my god เจ๊แกมาเอ้ยอยู่ทำอาแปะไรล่ะผมไม่อยู่แล้วอย่ากระตุกสิเฮ้ยอย่ากระตุกเจ๊แกไม่ตามมาแล้วเฮ้ยโอ้ my god
ช่วยแกมาเปล่าวะโอเคแป๊บนึงนะตอนนี้เรามีล็อกเกอร์อันนึงเอาไว้แอบนะครับจำทางไว้106กับ101เมื่อกี้เจ๊แกเข้าไปห้องนี้เปล่าวะ106ใช่ไหมเดี๋ยวแหละอยู่ในนั้นนะไม่ต้องออกมาเดี๋ยวภาพผมเดี๋ยวไปแก้พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้อาจจะกระตุกนิดนึงก็ไม่ขอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะกันนะครับผมแต่ก็เพิ่มมาทาโรติกแบบนึงนะฮะตรงไหนแหวมันน่ากลัวนั่นแหละชุดนักศึกษาด้วยเปิดประตูไม่ได้นะครับโอเคแอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนวิ่งผ่านนะแนวจัมป์สแกร์ก็มาตรงนี้ไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคงั้นก็ไปทางนี้แหละตู้แอบได้ไหมไม่ได้ห้องน้ำเปิดได้ไหมเปิดได้ด้วยนะโอ้มีโอ่งเฮ้ยลงโอ่งได้ด้วยเชดเรียกว่าบ้านผีปอบนะฮะเดี๋ยวมันต้องมีหลายคนนะค่อยๆมุดกันแล้วก็ออกมาหลังจากผีมุดเข้าไปเออไอเดียดีเกมไทยนี่ใช้ได้ใช้ได้ครับสุดยอดเลยมีโอ่งด้วยไม่มีละไปต่อครับผมเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาแห่เสียเวลาเหมือนเสียงเจ๊ก็อยู่ในห้องนี้ว่ะงั้นเราจะไม่ไปนะหรือว่าไปดีวะเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเจ๊แกจะน้อยใจครับเปิดเอาอ๋อประตูล็อกขอบคุณมากครับดีละตอนแรกก็จะไม่เปิดแล้วน่ะกลัวเจ๊แกจะแบบอยากได้เวลาส่วนตัวนะแล้วก็ห้องน้ำไม่มีอะไรเลยไปต่อกันดีกว่าอย่าเพิ่งกระตุกเอ้าไม้ขวางทางต้องหาอะไรพังมันใช่ไหมเอามือดึงไม่ได้หรอไม่ได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเจ๊แกเพิ่งออกมาจากฝั่งขวาแสดงว่าตู้นี้มันล็อกใช่ไหมครับเฮ้ยหายไปแล้วหรือว่าต้องไปห้องนี้วะห้องนี้มันล็อกอยู่อ่ะเฮ้ยอ๋อมันรอดได้มันทะลุได้นะครับโอ้สีชมพูเชลห้องมีเลือดด้วยเยี่ยมเนี่ยมีแต่เลือดครับมีอะไรอยู่บนโต๊ะเปล่าอะไรเนี่ยคุณใส่เสกตะปูเข้าท้องไหนขออ่านสิคุณเคยเกลียดใครจนอยากทรมานหรือฆ่าให้ตายไหมคุณใส่นี้อาจช่วยให้คุณได้สมดังใจเพราะมันคือการเสกตะปูให้เข้าไปอยู่ในท้องของคนที่คุณเกลียดให้ทุกทรมานจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เป็นมนต์ดำที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันยังพบได้บางครั้งบางคราวนะฮะพิธีการทำเอาเศษชิ้นส่วนจากร่างกายของเป้าหมายเช่นเล็บเส้นผมในไปใส่ในตุ๊กตาที่ปั้นจากดินในป่าช้าพันหุ่นตุ๊กตาด้วยสายสินที่ใช้มัตราสังศพห้ามเป็นสายสินงานมงคลเด็ดขาดแทงตะปูลงไปตะปูที่ใช้ต้องมาจากตะปูตอกฝาลงศพผีตายหงเท่านั้นเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นตะปูจะถูกใส่เข้าไปในท้องของผู้ที่โดนคุณใส่ทันทีการประกอบพิธีกรรมต้องกระทำโดยผู้มีวิชาคมเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่สามารถทำได้นั่นเองนะครับก็อย่าไปทำนะครับพี่น้องชาวไทยอย่าไปลองเลยดีกว่าของพวกนี้มันไม่ดีโน้ตเบอร์โทรหมอชัยเอาของผมไปให้อาจารย์ชัยอชัยหรืออาจารย์ชัยวะใช่ไหมผมเล็บของเว็บของเชเชนมีใครอยากจะทำคุณใส่นะครับเชนคือใครออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ยเราเออภาษาไทยเริ่มตกแล้วนะเกียร์อะไรเนี่ยอ๋อมีครอบาร์ด้วยเยี่ยมเอาก่อนเอาก่อนเยี่ยมได้แล้วหืมคัตซีนเฮ้ยปิดไฟปิดไฟเฮ้ยเจ๊แกมาถ้าเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยแกถือมีดด้วยอ่ะหรือตะคัตตบัตรวะตบัดอะไรเฮ้ยอ้วกเป็นเลือดเฮ้ยอย่ามองมาทางนี้นะขอร้องแค่นี้อ้วกแล้วก็ไปสงสัยต้องการความเห็นใจนะฮะเฮ้ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ๊ก็เห็นไฟเปล่าวะแอบไปกลัวออกไปได้แล้วขอร้องไม่ใช่หันมาที่ผมกรี๊ดเลยนะเนี่ยปิดประตูปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยโอเค thank you ตอนนี้เรารอดแล้วครับเราต้องรีบวิ่งเลยอย่างเงี้ยก่อนเจ๊แกจะมาอุ้ยน่ากลัวว่ะใช้ได้ครับใช้ได้
เราก็ยังไงต่ออ่ะอ๋อกด E โอเคนี่1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกนั่นเองเฮ้ยเล่นอะไรวะเราที่นี่อันตรายต้องรีบหาทางออกไปมีการมุดใต้ อาคารแล้วป่ะเนี่ยนี่ครับท่อ PVC นะฮะสีฟ้าเชียวดูดิดูอากาศครับแบคทีเรียทั้งนั้นหนูเป็นเหตุเดี๋ยวผมเฮ้ยโอ้ตุ๊กตาครับผมตุ๊กตาคล้ายๆหนังเรื่องอะไรวะคุ้นๆแอนนาเบลเฮ้ยเป็นอะไรอะเจ๊ต้องการความเห็นใจแน่เลยอยู่ในนั้นแหละดีละไม่ต้องออกมานะเฮ้ยกลัวสงสัยต้องการบุญนะผมแต่ว่าอย่ามาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าการเงินมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาหาพี่แต่ไม่ต้องหน้าตาแบบนี้เพราะว่าพี่นั้นกลัวแฮ่เล่นอะไรวะเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เหมือนมากเลยที่ผมเห็นในตลาดนัดนะซื้อมาอยู่นี่ยังมาตกแต่งบ้านไทยแลนด์ใช่ไหมใช่ด้วยเยี่ยมงานดีครับงานดีเมื่อกี้นี่ตุ๊กตาวูดูใช่ไหมอ่ะตุ๊กตารูปร่างประหลาดมีคนทำคุณใสจริงๆด้วยครับแล้วก็อะไรเนี่ยคุณใสฝังรูปฝังรอยคืออะไรอ่ะฝังรูปฝังรอยไม่เคยได้ยินเลยเป็นการทำคุณใสอย่างหนึ่งลักษณะเป็นหุ่นตุ๊กตาสองตัวมัดติดกันแทนชายและหญิงเพื่อให้เป้าหมายเกิดความหลงใหลเสน่หารักใคร่ผู้เป็นเจ้าของตุ๊กตาไปชั่วการนานอ๋อเหมือนตุ๊กตาวูดูจังเลยวิธีการทำเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยเอาดินจากป่าช้ามาปั้นเป็นหุ่นตุ๊กตาสองตัวนำชิ้นส่วนที่เป็นผู้ที่เป็นเป้าหมายเช่นเล็บเส้นผมมาใส่ตุ๊กตาตัวหนึ่งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถูกทำคุณใสจากนั้นใช้สายสินที่มัดตราสังตรงข้อมือของศพมามัดหุ่นตุ๊กตาทั้งสองไว้เข้าด้วยกันต้องให้ผู้ที่มีอาคมเป็นผู้ประกอบพิธีเท่านั้นบุคคลทั่วไปไม่อาจทำได้เมื่อได้ทุกหุ่นตุ๊กตาที่ผ่านพิธีกรรมแล้วให้นำไปใส่ไว้ใต้หมอนของเป้าหมายเพื่อให้คุณใสนั้นสำลิดผลโอ้ยุ่งยากเหมือนกันเนาะการทำคุณใสเนี่ยอันนี้คือเนี่ยฮะนี่คือบ้านหรือเปล่าบ้านของใครกันไม่รู้ช่างเถอะไปต่อโว้ยตกใจตู้นี่ครับที่ตักขยะไอ้ที่กวาดขยะมีตู้แอบทำไมไม่คุ้นเลยอะOh my god อย่าขอร้องอย่ามองมาทางนี้อย่ามองได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ตกใจหมดเลยเจ๊แกออกไปแล้วผมว่าละได้ยินเสียงคนเดินอยู่ไปแล้วมั้งไปแล้วเนาะไปแล้วโอ้ตกใจหมดเลยครับบอกแล้วอย่ามองได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์นะฮะเปิดได้ด้วยเยี่ยมซ้ายขวาร้ายซ้ายดีขวามีทางแอบโอ้เป๊ะเลยครับเป๊ะเลยครับทางเดิมเพิ่มเติมคือเราต้องไปเอาฟิวใช่ไหมว่าละเอาแล้วกดยังไงอ่ะใช่แล้วต้องไปเอาฟิวมันดูยังไงอ่ะผมดูไม่ได้อ่ะช่างเถอะเดี๋ยวผมรู้ว่าเราต้องทำอะไรเฮ้ยเปิดได้เลยเหรออ๋อไม่ได้ตกใจหมดเราว่าแล้วเห็นไหมฟิวขาดนะดูประตูใช้ไม่ได้ดูเหมือนว่าฟิวจะขาดว่าละโอ้ my god แอบต่อหน้าต่อตาครับผมแอบต่อหน้าต่อตาโอ้ยเจ๊แกไม่เห็นมั้งเนาะขอร้องเฮ้ยอย่าเดินมาทางนี้ขอร้องคงจะมีแต่คุณเท่านั้นที่จำให้ใจผมนั้นเหน็บหนาวอย่ามาทางนี้ขอร้องโอ้ยตกใจอย่าเลยดูแล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้ดูแล้วเธอก็มีเสน่ห์เหลือเกินมองดูเพลินๆเธอจะดำดำนะฮะแต่ก็มีเสน่ห์มากมายชื่อคัตเตอร์บัตนั่นมันที่ปั่นหูไว้บ้ามีคัตเตอร์บัตเขาเรียกมีดอะไรอ่ะช่างเหอะภาษาไทยผมไปหมดละต้องแอบแม่เลยอ่ะจำไม่ผิดไป
ราต้องเอาไฟออกแน่เลยผมว่าโอเคเจ๊แกไปทางนี้นะเราต้องทำอะไรอ่ะเออผมต้องทำอะไรนะกดค้างอ๋อเพื่อชะโง่มองชะเง้อมองโอเคกดค้างใช่ไหมดูยังไงนะโอ้ยเจ๊แก้เห็นมุมแล้วเจ๊แก้เห็นมุมแล้วเจ๊แก้เห็นมุมแล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้ยตายตายตายWhy did you do this to me นะฮะตายเลยตายเลยอีกสักรอบก็ได้ไหมขอลองดูก่อนนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วยังมีเวลาอยู่กลัวแล้วอ่ะตายตายตายนี่ก็โหลดนานจังนะโหลดแต่ละซีนโอเคครับเริ่มใหม่จากตรงนี้ได้หรือเอาใหม่นะขอนั่งลงก่อนวิธีชะเง้อมองคือยังไงอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเข้าใจละอ๋อเข้าใจละไอเราตอนแรกเราก็ไม่รู้ไงอยู่ที่ไหนไม่ต้องมาหาเราหรอกเราจะไปยังไงวะทั้งคือประเด็นผมกลัวเจ๊แกแล้วเนี่ยเจ๊แกอยู่ไหนไว้ไว้อย่าเข้ามาเหมือนเจ๊แกจะเดินวนอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูแพทเทิร์นก่อนการเดินของเจ๊แกก่อนเราจะไปเราต้องไปทางไหนนั่นคือประเด็นน่ะเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะหมวด200หมวด202อยู่ไหนอยู่ไหนผมกลัวเจ๊แกจะเอ๋มากโอเคแกเดินมาทางนี้ละเดี๋ยวเราค่อยออกไปนะตอนนี้ผมรู้วิธีการจุกละหรือเปล่าแอบก่อนแอบก่อนเอาไปประตูไว้ด้วยทำไมเหมือนเสียงมีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำเลยอะหรือว่าผมคิดไปเองผมคิดไปเองจริงด้วยบอกแล้วเล่นเกมอย่างนี้มันหลอนนะเสียสุขภาพจิตอยู่ไหนอ่ะเจ๊แกตรงนั้นเราจะไปทางไงเนี่ยเจ๊แกมาอีกแล้วอ่ะแอบตรงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเผื่อเจ๊แกแล้วก็จะออกไปเลยเออโอเคเข้าใจละเข้าใจละผมว่าผมเข้าใจละตามหลังนะค่อยย่องไปนี่ไงว่าแล้วผมมาแล้วได้ละได้ละได้ละโอเคครับรอดมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจุกเฮ้ยพี่นังเก๊กแกจะหันไปทางไหนนะจำไม่ผิดซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายซ้ายแล้วค่อยๆแอบนะเยี่ยมได้แล้วมีที่แอบแล้วประตูก่อนไหมเจ๊แกจะได้ไม่ตามมาตกใจหมดเข้าล็อกเกอร์ได้ครับเยี่ยมโอ้ยอย่าเพิ่งกระตุกสิได้แล้วฟิลไม่ต้องดูหรอกโอ้ my god เจ๊แกมาเจ๊แกมามันดับมันเปิดได้ไงอ่ะโอ้ my god โอ้ยเกือบตายรีบไปแล้วเราเจ๊ขอร้องคิดถึงเหลือเกินนะครับเจ๊แกบอกอย่าคิดถึงกันเลยขอร้องไปหรือยังอ่ะไปแล้วเนาะโอ้ยจะบ้าตายปิดก่อนแอบเหมือนเดิมอะได้ฟิลมาแล้วผมไม่อยากตายนะโอเคแพทเทิร์นการเดินของเจ๊แกก็คือเจ๊แกจะเดียวซ้ายแล้วเราก็ค่อยๆย่องไปนั่นเอง
รีบ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 ก่อนเจ๊แกจะกลับมาทางนี้เฮ้ยผมจะแอบยังไงวะเนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวรอเจ๊แกเดินวนมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ค่อยอ้อมไปตรงนี้อ้าโอเคนึกภาพออกละเห็นไหมมันต้องแบบใช้สมองนิดนึงนะฮะตอนแรกผมอะไรนะเขาเรียกว่าพุ่งผ่านไปนิดนึงอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยอะไปมาละ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 อย่าเห็นอย่าเห็นแอบตรงนี้ก่อนมันเห็นเจ๊แกแล้วตายตายหัวใจเต้นแรงมากครับบอกเลยตอนนี้พอๆกับตอนที่เล่น Outlast นะมันน่ากลัวจริงเกมนี้ยอมรับโอเคได้ละได้ละผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับออกมาได้แล้วเยี่ยมโอ้ยนาฬิกาสุขภาพได้แล้วเย้โอ้ยทีเนี้ยผมถึงแก่การเล่นเกมผีไว้อย่างนั้นแหละมันตื่นเต้นมากครับเวลาเล่นเปิดประตูก่อนเอาปิดด้านอีกถ้าเจ๊แกไม่ได้เสียงประตูเหรอฮะเนี่ยผมบอกตรงๆเอ้ยเอาฟิวใส่ตั้งไงต่อฮะต้องแอบก่อนเปล่าที่นี่อันตรายต้องรีบหาทางออกเราเตรียมออกก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊แกมาวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเลือดไม่มีสารภูมิด้วยอ่ะตะกุดครับโอเคเอาไว้กันผีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยรีบรีบมันไม่ออกอ่ะเฮ้ยเจ๊แกกำลังมาที่นี่มันเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเฮ้ยมีการหลบแบบ The Evil Within นะเอ้ยอย่าอย่าวิ่ง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 เอ้ยเลยกด E 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 เออทำดีทำต่อไปลูกพ่อโอ้ยเลือดไหลมันตามมาแล้วผมวิ่งไม่ได้อ่ะเออตายตายตายตู่ตายเฮ้ยวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เฮ้ยมืดมืดเพราะอะไรคัตซีนหรือว่าผมตายเฮ้ยน่าจะยังไม่ตายนะตื่นเต้นมากนึกว่าจะตายซะแล้วนึกว่าจะเกมโอเวอร์นะฮะโดนแทงเกมนี้นะเกมนี้ Home Sweet Home สมคำล่ำลือจริงๆฮะบอกเลยน่ากลัวมากอ้าวเสียงโทรศัพท์ครับเหมือนเสียงโทรศัพท์บ้านเรากลับมาอยู่ในบ้านเดี๋ยวเฮ้ยติมนี่ดิวนะมันเป็นไงบ้างวะเราติมเหรอหายหัวไปเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่เขาติมถ้ามึงยังมีชีวิตอยู่อ๋อเราชื่อดิวอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะเว้ยหืมถ้านายยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมโทรกลับหาเราด้วยอ๋อเหมือนกับเป็นคำที่เพื่อนเขาคุยกันมั้งอ๋อคือเมื่อกี้เราเปิดประตูนี่ออกมาปุ๊บก็เหมือนเป็นประตูมิติหรือเปล่าตอนนี้เราแบบเรากลับมาอยู่ในอดีตหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่หน้าตาเกาหลีใช่ไหมเฮ้ยใครอ่ะตายแล้วน่ารักครับน่ารักนี่คือแฟนเราใช่ไหมเนี่ยฮะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นแฟนเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นพี่สาวน้องสาวหรือว่าเป็นแม่ก็ไม่รู้สิฮะเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนี่สถานที่ท่องเที่ยวไทยสำรวจบ้านนั่นเลยตอนเนี้ยมีการ์นิเอหรือเปล่าอะไรเนี่ย Avaro K สักอย่างช่างเถอะเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วก็มีอะไรฮะเนี่ยต้องก้มไปเก็บเศษรูปถ่ายปริศนาเป็นผู้หญิงที่มีรอยยิ้มสวยนะเธอคือใครกันแน่โอ้ยนี่ก็คือห้องออฟฟิศฮะเนี่ยโอเคเหมือนนี่จะเป็นออฟฟิศของเราหรือเปล่าฮะมีแต่หนังสืออ่านนะแล้วก็รูปอะไรเนี่ยคนนี้จะเป็นแฟนเราแน่เลยดูดิไม่ใช่เจนเนาะเจนหรือเปล่าอ่ะเออที่เราแบบเพ้อตอนแรกครับน่ารักน่ารักใช้ได้ใช้ได้เบอร์ติดต่อของคนที่เราคิดว่าเจนอาจจะไปอยู่ด้วยเหมือนเจนจะหายไปหรือเปล่าครับเนี่ยบันทึกประจำวันนั่นไงซูมดูสิสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการลำดับที่4ไป29พฤศจิกายนโอเค2556รายการนายชัดชัยชับคอยติ่มอายุ34บ้านเลขที่12หมู่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมาสอนอเพื่ออ๋อเราชื่อติ่มโอเคเข้าใจละเพื่อแจ้งว่าเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2556เวลาประมาณ 3:30 นเมื่อผู้แจ้งเดินทางกลับบ้านได้พบว่านางนินทินย่าแล้วป่ะออกเสียงผิดเนี่ยเลยเราช่างเถอะได้หายตัวไปตั้งแต่เวลาดังกล่าวจนบัดนี้ยังหาตัวไม่พบรวมทั้งสภาพในห้องของนางนินริมยานที่ละเกะละกะข้าวของกระจัดกระจายเหมือนมีการต่อสู้เกิดขึ้นจึงเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานร้อยตำรวจเอกเมตตาสืบวาคารองสารวัตรสอบสวนรับรองไว้แล้วจึงได้ลงชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานนายชัยชัยทับลอยเคสพูดแจ้งแล้วคืออ๋อคือเรื่องของนั่นก็คือตอนนี้นะครับแฟนเราหายไปใช่ไหมนางทินนินทินผมจะเรียกว่านินก็แล้วกันนะครับหายตัวไปก็ถ้าเพื่อนๆรู้ว่าพิธีออกเสียงนี้ออกยังไงก็ช่วยพิมพ์ลงตรงคอมเมนต์นะครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเท่าไหร่เดี๋ยวพยายามอ่านกันแล้วกันฮะเราชื่อติ่มชัยชัดชัยโอเคมาตอนนี้แฟนเราหายตัวไปนะครับถึงว่าล่ะโฮมสวีทโฮมเหรออืมเริ่มเข้าใจความหมายของเกมนี้ละคือเรากลับมาแล้วเราก็พบว่าแฟนเราเนี่ยหายไปนะครับเนี่ยเราเหมือนกับว่าแล้วก็สภาพของบ้านเนี่ยเหมือนกับมีการต่อสู้พระเอกของเราก็เลยแบบไปแจ้งตำรวจไว้ดูดิจานสกปรกมากครับข้าวของแล้วไงต่อเนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยไดอารี่ของเจนไหนดูซิมีอะไรมั่ง29เมษายน2013คืนก่อนนี้เราฝันประหลาดมากๆแปลกจนคิดว่ามันคือเรื่องจริงบางสิ่งบางคนหรืออะไรก็ตามในฝันมันไล่ตามเราแบบไม่หยุดไล่ตามมาติดๆดึงเรากระชากเราจนรู้สึกได้ว่ามันเจ็บจริงๆเหมือนสิ่งนั้นอยากได้ตัวเราอยากได้ชีวิตของเราจริงๆแต่เราหนีจนมาถึงปลายทางและเจอแสงสว่างจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวนี่คือของเจนใช่ไหมไม่ใช่ของเราโอเคแล้วก็โทรศัพท์อะไรฮะเนี่ยเฮ้ยติมนี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะเห็นหายหัวไปเลยอ่ะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมยังสบายอยู่มีชีวิตอยู่อ่ะอย่าลืมกลับมาอ๋อโอเคเป็นเสียงตอนต้นที่เราเพิ่งออกมาจากความฝันนั้นเลวร้ายแล้วมั้งฮะแล้วก็มีเบียร์ครับแสดงว่าติมหรือว่าชื่ออะไรนะติมเนาะน่าจะแบบน่าจะแบบเมาแบบรู้สึกเสียใจที่เจนหายไปนะฮะก็เข้าใจแหละแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับแต่ก็เข้าใจอยู่เนาะดูดิรูปคู่หวานมากเลยอ่ะน่าจะรักกันมากนะครับ2คนนี้ดูสิเต็มเลยแอลกอฮอล์แล้วมีอะไรเนี่ยรูปภาพบ้านเหมือนกับถูกมัดด้วยสายเส้นสีแดงมีความหมายหรือเปล่าไม่เกี่ยวมั้งอาจจะแบบเป็นแบบญี่ปุ่นนะฮะเส้นได้แห่งความเขาบอกว่าคนที่แบบเป็นคู่กันจะมีเส้นได้สีแดงนะครับแต่เราจะเห็นได้เฉพาะต่อเมื่อทำอะไรสักอย่างนั่นแหละไม่แน่ใจดูดีภาพสวยมากชัดมากชอบเกมอ่ะรายละเอียดดีมากครับน่ารักป่ะต่อดูรูปภาพนะครับสงสัยชอบเที่ยวตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็สำรวจข้างล่างไปหมดแล้วถึงเวลาสำรวจบนบ้านบ้างอะไรเนี่ยเราต้องเปิดประตูห้องเจนไดอารี่ของเจนนะครับไหนดูสิวันที่27ตุลาคม2012มีเรื่องอยากเล่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่มีความสุขแบบสุดๆเลยล่ะยิ้มเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีจริงๆต้องบอกว่าเป็นบ้านของติมแหละเพราะติมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้ด้วยน้ำแพ็คน้ำแรงของตัวเองเหี้ยน่ารักอะตายๆเคมีแบบน่ารักมากสงแล้วเจนหายไปไหนอะนั่นคือประเด็นประเด็นเยอะแยะมากครับเกมนี้เดี๋ยวค่อยหากันโอเคเปิดไหนไม่ได้ต้องไปห้องนี้ต่อห้องรกมากนี่ห้องเราใช่ไหมเนี่ย
พี่แต้มเขาต้องนอนด้วยกันสิเป็นแฟนกันแล้วนี่นาหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานกันหรือว่าอะไรเนี่ยคำถามผมเยอะแยะไปหมดเลยเอ้ยมีกีตาร์ด้วยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะรูปวาดของเจนนี่อ่ะรูปวาดเหรอเหมือนเป็นห้องมีโซฟามีตู้ห้องกินข้าวกุญแจเจนอ๋อเป็นคำใบ้ครับตอนนี้เราต้องลงไปข้างล่างนั่นเลยโอเคโซฟาเจนเอากุญแจแอบซ่อนไว้ใกล้ๆกับโต๊ะกินข้าวโอเค thank you ขอบคุณมากนะเจนที่เขียนไว้ให้เราเพลงเศร้ามากปิดได้ไหมนะฮะปิดไม่ได้ด้วยเอาห้องน้ำก่อนไม่มีอะไรละมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีแล้วเนาะปะงั้นเราก็ต้องมันวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้เขาบังคับให้เราเดินต้องลงไปข้างล่างแน่เลยเพราะว่าเราต้องเปิดห้องเจนใช่ไหมล่ะโอเคจำทางไว้นะกุญแจของเจนเจนแอบซ่อนไว้โซฟาตู้ทีวีเจนแอบกุญแจซ่อนไว้ตรงนี้จำไม่ผิดนี่คือประตูบ้านแถวเนี้ยไหนอะไหนเจนเจนเธอนี่ไงเจอแล้วพร้อมกุญแจสำรองนะครับเยี่ยมแหมภูมิใจอะไขปริศนาได้มีปลาครับ332ปลาครับ323พูดเพื่ออะไรเนี่ยฮะไม่เกี่ยวกับพาโซเลยมาเปิดประตูครับแต่แดดขอเข้าไปนะครับเจนขออนุญาตเอ้าอ๋อโอเคพี่ติ๋มเข้ามาทำไมเนี่ยทำไรอยู่ดึกแล้วเคดารี่อยู่เฮ้ยขวานะดิไม่เอาติ๋มอ่ะทำตัวน่าสงสัยนะเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยโอเคโอเครีบมานอนแล้วกันเป็นแฟลชแบ็กนะครับหรือว่าภาพย้อนหลังนี่มันดารี่ของเจนนี่ดารี่ของเจนหรอโอเคอุ๊ยเอาไปไหนมาเราเดินผิดทางอันดาลี่นะเจนขออนุญาตด้วยนะครับของส่วนตัวมา28เมษายน2013เหมือนอาการเราจะแย่ลงแล้วล่ะมั้งนะคิดว่าเดี๋ยวก็เห็นนั่นเห็นนี่ตาฝาดเอาหนักมากๆหนักจนเราคิดว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านนั่นไงบางครั้งก็คิดว่ามีใครกำลังจ้องมองเราอยู่จากในบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนเลยแถมรู้สึกแปลกๆกับสิ่งในห้องใต้บันไดอีกด้วยให้ตายสิชักจะเป็นเอาหนักมากแล้วนะยายเจนเธอควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อติมสิเราก็แปลกเนาะบ่นตัวเองในไดอารี่ซะงั้นหน้าบื้อครับโอ้ยน่ารักอะเจนเหมือนเจนจะเป็นห่วงติมมากนะครับแคร์ติมมากทุกๆอย่างแล้วก็มีแผนที่รอบโลกอังกฤษอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วอยู่นี่ไงอังกฤษเหี้ยปะช่างเหอะพูดเพื่ออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปทางนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนจะเป็นระเบียงไม่ได้เราต้องไปไหนต่อนะฮะแป๊บนึงนะไทยแลนด์อยู่ไหนอ่ะหาไทยแลนด์ก่อนไทยแลนด์อยู่ตรงนี้มั้งฮะใช่ไปไปกันต่อเพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเราต้องไปไหนอ่ะเหมือนเจนจะบอกว่ารู้สึกว่ามีคนตามเจนตลอดเวลานะครับแอบจ้องมองคงจะไม่ใช่เราเนาะเพราะเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะติมคงไม่แบบครีปปี้แบบนั้นหรอกดารี่ก็เก็บมาแล้วต้องลงไปข้างล่างนั่นเลยผมว่ามันจะมึนๆนิดๆนะครับขออภัยด้วยเฮ้ยเจนเป็นอะไรเฮ้ยเส้นได้สีแดงนั่นไงเฮ้ยมาจากไหนอ่ะโอ้นี่ไงเส้นได้สีแดงมาจากข้างบนเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะโหลดซะงั้นตกใจกำลังซึ้งอยู่ดีๆนะครับกลายไปเป็นแบบฉากแบบนี้ซะงั้นเลยมาแล้วเย่ก็จะโหลดเสร็จนะครับก็โอ้เมื่อกี้อยู่ในบ้านอยู่ดีออกมาปุ๊บก็ถูกปิดทางไปซะงั้นนะครับกลายเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเปิดไฟฉายก่อนนั่นไงท่อ PVC มาอีกแล้วอ่ะเจนเหรอเจนมาทำอะไรอยู่ในนี้นั่นคือคำถามอะเสียงน่าจะอยู่ไม่ไกลเอาซ้ายขวาเหมือนขวาจะเป็นทางตันหรือเปล่าขวาร้ายซ้ายดีไปขวาก็ได้อะข
ขวาร้ายครับผมชอบอะไรร้ายๆร้ายแต่ก็รักนะฮะนี่อะไรเนี่ยเพื่อไปไม่ได้นะไปทางนี้ต่ออย่าบอกนะว่าทางตันเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมีของให้เก็บรูปภาพมีถ่ายเหมือนที่คุณแบบคนเล่นมนต์ดำเขาใช้กันนะนักเรียนมีเส้นด้ายสีแดงโอ้นึกว่าเจนนะแบบแหมแบบโง่ตัวอย่างนี้ผมจะกรี๊ดให้ดูนะเฮ้ยโอ้ my god แบบผีช่องแอร์ครับถ้าใครนึกภาพออกโอ้แต่ไม่ใช่ช่องแอร์ในตำนานนะครับอย่าไปจำผิดอันกันแต่ตัวเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะมันคานได้ด้วยอย่าบอกว่าเป็นจูออนเฮ้ยเสียงไรปิงมาได้ด้วยนะครับตอนนี้โอ้ my godแค่กระดึบไปช้าๆนะครับตอนนี้พี่เสียงมันน่ากลัวมากเลยอะอะไรตึงๆอะเป็นอะไรเป็นอะไรอ๋อสูดอากาศที่มีแบคทีเรียเยอะไปนะติมของเราอนี่มีอิฐด้วยนะครับเฮ้ยเจอทางออกแล้วเยี่ยในที่สุดฉันก็ได้ออกแล้วนะปี2ออกไปเลยปีหนึ่งมาขอออกไปเตะขอบฟ้านะครับผมเย้ได้แล้วอ้าวกดผิดตกใจหมดมีอะไรเนี่ยเวตาลรามนะครับแล้วก็เป็นบ้านของเราหรือเปล่ามีรูปนางรำอีกแล้วอ่ะกลัวเจอนางรำยังเลยอ่ะแต่ถ้าอาหารอร่อยผมก็มันอาจจะไม่รำแน่ต้องอาหารอร่อยสิเฮ้ยพูดอะไรวะเราช่างเหอะอย่าไปสนผมเลยฮะผมเป็นคนที่แบบพูดเพ้อเจ้อบ้านไม้บ้านทรงไทยนะครับบ้านทรงไทยเปิดประตูความไทยแท้นี่มาเลยโอ้ my god อะบันทึกอะไรฮะเนี่ยไดอารี่ของเจนอีกแล้ววันที่2พฤษภาคม2013บอกเลยว่าไม่โอเคจริงๆครั้งนี้เรามั่นใจว่าเราหลับลึกมากแต่ทำไมเราถึงตื่นมาอยู่ในบ้านไม้เก่าๆแล้วเงาที่น่ากลัวข้างนอกนั้นมันอะไรกันเราไม่เคยเห็นเงาอะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนแต่ครั้งนี้เราหลุดออกมาจากฝันเองตื่นขึ้นมาในห้องของเราเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่ไม่รู้เหมือนกันนะเจนเหมือนตอนนี้เราตามรอยเจนหรือเปล่าคะแบบสิ่งที่เจนเคยฝันแล้วก็ตามมันมาอย่างเงี้ยประมาณนี้ป่ะเฮ้ยรูปภาพอย่าบอกว่าเป็นคนที่เสียไปแล้วอ่ะเพราะว่าเป็นขาวดำอ่ะมีพระอาจารย์ด้วยแล้วก็มีคุณยายเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นต้นตาลมั้งฮะต้นตาลมีเสียงหมาหอนด้วยโคตรไทยคลาสสิกเลยครับบอกเลยเราต้องไปไหนต่อเนี่ยนี่ไงประตูนี่เหมือนเราอยู่ในวัดหรือเปล่ากุฏิวัดนะฮะคล้ายๆไหมหรือว่าผมแค่เพ้อไปกำแพงที่เขียนด้วยช็อค3สีสื่อถึงอะไรสักอย่างมีขาวชมพูแล้วก็ฟ้าปนเขียวป่ะอะไรก็ไม่รู้มีเสือนะครับแล้วก็มีที่นอนแบบไทยๆรูปภาพแก๊งซิ่งพวกเขาคือใครฮะอ๋อแต่บ้านนี่ทำเฮ้ยได้สีแดงอีกแล้วต้องออกไปข้างนอกแล้วมั้งเราต้องไปไหนต่ออ่ะอ๋อมีอีกประตูนึงเราลืมดูครับอ่ะเปิดไม่ได้ประตูนี้ก็เปิดไม่ได้หน้าต่างเปิดได้ไหมหน้าต่างเปิดไม่ได้หน้าต่างบานนี้ล่ะเอ๊ะมีสิ่งอะไรที่แบบเรายังไม่ได้เก็บอ๋อเจอแล้วประตูลับอ๋อแป๊บนึงช็อค3สีเหรออ่าปริศนาผมนึกออกแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยช็อค3สีสีชมพูมี2ใช่มั้ย3เขียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9แป๊บนึงนะ3 9แล้วสีขาวมี2 2 3 92 3 9น่าจะใช่2 3 9 2 3 9เย้โอ้ย
ตายแล้วได้แล้วได้แล้วบอกเลยนะภูมิใจมากตอนนี้เฮ้ยกดยืนก่อนไม่คิดว่าจะทำได้นะเราเนี่ยโอเควิมีโอ่งอีกแล้วอย่าบอกให้เราแอบเอาแอบไม่ได้โอเคงั้นเราก็จะย่องไปนะถ้าไม่หมามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่ว่ามีกบอยู่ในโอ่งเนอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะกระสือหรือเปล่ามีกระสือได้เกมนี้เฮ้ยกระสือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอากระสือหายไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นหิ่งห้อยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเอากระสือหายผีพวกนั้นก็หายนะครับมันเรามาโผล่ที่เดิมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งน่าจะคนละที่สถานีข่าววิทยุกระจายเสียงท้องที่จังหวัดยโสธรได้รับรายงานมาจากไหนผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองยโสธรถึงการวางแผนการจับกุมกลุ่มนักซิ่งรถจักรยานยนต์ในเขตทางหลวงจังหวัดยโสธรโดยเบื้องต้นนั้นทางตำรวจรายงานว่าสามารถจับกุมนักซิ่งได้ไม่น้อยกว่า10รายแต่ยังมีนักซิ่งบางส่วนที่ยังคงหลบหนีการจับกุมรวมถึงนายพิชัยมานะไพบูลย์ผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์ขโมยรถจักรยานยนต์และเป็นหัวโจกในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปขอสงวนระหว่างฟังข่าวรายงานข่าวมันคืออะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยรายงานข่าวสถานีตำรวจจังหวัดอ๋อตอนนี้เขาคือเขากำลังจับกลุ่มนักซิ่งที่แบบที่เราเห็นในรูปนั้นแน่เลยแต่ว่ามีคนหลบหนีไปคนหนึ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ตรงนี้ไม่มีนะเฮ้ยผมพอแล้วได้ไหมอ่ะกลัวแล้วเนี่ยอยากจะออกไปแล้วอ่ะฟูพิธุระต่อด้วยอ่ะเอ้ยรีบได้จบดีกว่าเดี๋ยวรีบไปจบแค่ฉากนี้นะพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทหน้าก็ได้นี่เหมือนกับต้นโอ้ยตกน้ำมันแต่ว่าได้สีแดงเยอะมากดูดิโอ้ my god เปิดไม่ได้ด้วยครับตอนนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนบ้านใช่ไหมผูกซะน่ากลัวเลยอะต้นตกน้ำมันอะเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ย1 2 3เป็นผีที่กำลังกินข้าวนะครับน่าจะเป็นสัมภเวสีหรือว่าผีเร่ร่อนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เปิดมันกินไปแล้วกันกลัวมันมายุ่งกับเรามากกว่าต้นตาลก็เยอะเหลือเกินเนาะเฮ้ยเฮ้ยเสียงไร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 กูจะกลับมาจะทวงทุกอย่างของกูคืนทวงอะไรเราไม่ได้รับไปจากนายเลยนะหัวใจของฉันก็ไม่มีแล้วด้วยตอนเนี้ยมาจากหัวใจฉันไปเหรอหัวใจฉันอยู่ที่เธอคนนั้นเรียบร้อยแล้วอะเฮืออะเฮือมาถึงเจนะฮะตอนนี้เพราะเราคือติมนั่นเองติมเขารักเฮ้ยตัวอะไรวะอย่าบอกว่าเปรตเรเลยจริงเหรอเนี่ยมีเปรตด้วยเกมนี้มีเปรตด้วยเหรอเฮ้ยกลัวอย่าดึงเลยเราเลยนะกลัวมากเฮ้ยตกใจจริงๆเมื่อกี้ไม่ทันตั้งตัวนะเฮ้ยนี่จะเป็นห้องของคนนั้นหรือเปล่าที่เป็นแก๊งเรซิ่งนะแก๊งนักซิ่งเรซิ่งอะไรเราว่าเป็นแก๊งนักซิ่งเรียกว่าแก๊งเรซิ่งก็จำง่ายเนาะมันมืดจังเลยอะไม่มีอะไรแล้วมั้งมีแค่นี้แหละรับไปไหนต่อเนี่ยฮะไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอเดี๋ยวขอสำรวจดีๆก่อนหมดแล้วมั้งอ่ะอ้าวล็อกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผีดำๆสามตัวนั้นมันทำอะไรวะเนี่ยเอาเมื่อกี้ยังไม่มีหนีทางแบบเนี้ยนั่นไงเล่นผมแล้วเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันไม่ไล่เราแล้วนะประเด็นนะเหมือนมันตามมาดูเฉยๆหรือเปล่าดีแล้วแหละอย่ามาไล่เลย
เฮ้ยมีมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนกลัวโอ้ยเล่นคนเดียวแล้วตอนนี้โอ้ยได้สีแดงอีกแล้วเต็มเลยเฮ้ยรีบไปดีกว่ากลัวแล้วไม่ไหวแล้วปวดหัวแล้วเนี่ยกลัวเกินกลัวขึ้นสมองเมื่อไหร่ผมจะเซฟอะเซฟแล้วยังเซฟแล้วเนาะพอแค่นี้กันแล้วกันนะฮะไหนดูซิได้ไหมโอเคครับโอ้ยตามนั้นก็แล้วกันยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามสำหรับพาร์ทแรกนะครับอาจจะแบบมีการผิดพลาดนิดนึงเรื่องของเฟรมเรทแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะไปปรับในพาร์ทหน้าหวังว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้น่ากลัวมากเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากเล่นเกมHome Sweet Homeนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ในสตรีมตอนนี้นะครับราคาประมาณ329 บาทแต่ว่าผมซื้อมาในราคาของต่างประเทศก็จะแพงกว่านิดนึงนะตกเกือบ500 บาทก็ไม่เป็นไรนะครับเกมคนไทยสนับสนุนกันไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยน่ากลัวด้วยยังไงผมขออนุญาตไปพักผ่อนหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องออกไปทำธุระเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม